สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดดวงผู้นำภิกษุณีปายเล่านิทานแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตัวเต็งดวงปังแพ็คคู่ดวงผู้นำโดยหมอปายพรายกระซิบปัจจุบันสถานภาพนักบวชภิกษุณีสุทัศนาเล่านิทานก่อนการเจาะดวงผู้นำตัวเต็งผ่านนามสมมุติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับหญิงผมยาวดวงแข็งทุกคนช่วยเขาพระปรายพูดถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผู้ที่เกิด21สิงหาคม2529ซึ่งท่านโยมบอกว่าคนที่เกิดวันที่21ปีนี้มาแรงทุกคนสอนเขาแล้วทุกคนก็อยากให้เขาได้เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพราะว่าง่ายและรับฟังไม่เถียงก่อนเพราะฉะนั้นน่าจะทุกบ้านต้องมาบ้านนี้ต้องมาคุยกับสาวคนนี้เพื่อที่จะต่อรองและคิดว่าต่อรองแล้วก็ได้ผลต่อรองที่ดีแล้วก็เอื้ออำนวยเพราะว่ารู้จักดวงเขาแล้วถึงดวงเขาจะตกโดยปกติด้วยความที่เขามีพื้นฐานดีของมันน่ะไม่กระทบเขาถือว่าเป็นเพียง1คน2คนที่ปลอดภัยยังไม่มีใครกระชากดวงลงมาประเด็นถัดมาน้าหน้าปรุตัวสูงดวงขึ้นเมื่อถามว่าดวงถึงเป็นผู้นำประเทศไหมตอนนี้ดวงไม่ขึ้นถึงแต่ดวงน่ะขึ้นว่าร่วมยังไงก็ต้องมีผู้ชายช่วยแล้วก็ต้องมีผู้ชายจับมือรวมกันพับปลายพูดถึงน้าหน้าปรุตัวสูงซึ่งเคยทำนายไว้ตั้งแต่2ปีที่แล้วกับข่าวสดมูเตลูแนะนำ 100% ด้วยความรักประเทศนะด้วยความรักประเทศให้คุณน้าหน้าปรุขึ้นเถอะแล้วทุกอย่างจะปลอดภัยและอีกอย่างหนึ่งน่ะสาวผมยาวก็ไม่ต้องหนีไปไหนด้วยเขาไม่ได้มีแค่ตัวเขาคนเดียวเขายังมีพ่วงอยู่เยอะเพราะฉะนั้นน่ะรถพ่วงเขายังไงก็ต้องกลับมาแต่คนที่เอากลับมาน่ะได้ไม่ใช่ตัวเขานะแต่คุณน้าหน้าปรุเป็นคนที่ฝากความหวังไว้ได้ยืนยัน 100% ถ้าคุณน้าหน้าปรุกับผู้หญิงผมยาวร่วมมือกันแข็งแรงแข็งแกร่งยังไงประเทศก็เจริญเชียร์2คนนี้แต่ยังไงก็ขึ้นว่ายังเป็นฝ่ายค้านอยู่ณเวลานี้เหมือนเขาวางไว้แล้วว่ายังไงก็น่าจะเป็นฝ่ายค้านไม่ใช่รัฐบาลเหมือนคุยกันเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่จบการคุยนี้ยังไม่จบสิ้น 100% แต่จับมือกันแล้วว่าเรานั้นจะร่วมมือกันเพราะฉะนั้นคุณลุงหน้าตึงจะพลิกเกมหรือไม่พลิกเกมขึ้นอยู่กับเขาแล้วจะผิดสัจจะหรือเปล่าเพราะสัจจะเป็นสิ่งสำคัญชัดๆสุดๆเมษาแล้วถ้าพฤษภามีการประกาศเรื่องอย่างที่บอกช่วงข่าวเวลานั้นรับรองว่า2ทีมจับมือกันแน่นอนเค้กชิ้นนี้แบ่งกันลงตัวความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายนายกรัฐมนตรีคนต่อไปดวงเมืองปี2566โดยหมอลักโหนฟันธงลักเลขานิเทศเผยคำทำนายดวงเมืองปี2566หลังดาวพฤหัสย้าย19เมษายน2566ตอบคำถามนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือใครเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับการเมืองในช่วงหลังสงกรานต์2566จะเป็นอย่างไรกับคำถามที่ว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือใครโดยหมอลักษณ์เลขานิเทศได้เผยคำทำนายดวงเมืองปี2566หลังดาวพฤหัสย้าย19เมษายน2566ตอบคำถามนายกรัฐมนตรีคนต่อไปในรายการสามแซ่บคำทำนายดวงเมืองปี2566ด้วยหมอลักษณ์เลขานิเทศนายกคือใครมีการเปลี่ยนนายกใหม่นายกคนใหม่จะเป็นคนหน้าเก่าที่มีผู้หญิงหนุนไม่ใช่คนที่อยู่ในโพขณะนี้ดาวย้ายครั้งนี้ดีใครเป็นนายกก็ดีด้วยสภาวะเศรษฐกิจการกินการใช้การลงทุนดีเปิดดวงประเทศ
ปิดดวงเมืองต้องเลิกป่วยใจคิดหาธรรมอย่าหมดแรงอ่อนกำลังอย่าจมกับสิ่งเดิมๆวันที่ดาวพฤหัสย้ายสามารถไปไหว้พิธีเจริญพุทธมนต์นพเคราะห์เช่นวัดไตรมิตรวัดไก่เตี้ยวัดเจ้าอามไหว้พระปางสมาธิวัดพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรดวงชะตาโลกเปิดแล้วเรื่องของภัยพิบัติความแปรปวนในเรื่องของอากาศมีแน่นอนเพราะราหูทับชะตาความคืบหน้าล่าสุดอาจารย์โอเล่เผยชะตาดวงเมืองเศรษฐกิจปีนี้พร้อมเปิดลักษณะนายกรัฐมนตรีคนใหม่งานนี้ต้องบอกเลยว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อล่าสุดอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสที่ล่าสุดนั้นได้มาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์เผยถึงดวงชะตาบ้านเมืองและลักษณะที่โดดเด่นของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยอาจารย์โอเล่บอกว่าช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนั้นจะมีวิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจในไทยและทั่วโลกในแบบที่เรานั้นไม่เคยเห็นโดยเฉพาะในเรื่องของระบบการเงินอัตราการแลกเปลี่ยนเงินเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินต่างๆที่พลิกฟ้าพลิกดินไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งไม่หนักหนาเหมือนสถานการณ์โควิด-19จะเป็นการที่ทำให้ผู้คนนั้นตื่นตัวที่จะรับมือและจะทำให้เศรษฐกิจที่มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งแนะนำให้ระวังในเรื่องของการลงทุนและการใช้จ่ายวางแผนการเงินดีๆปีนี้เป็นปีกระต่ายที่ไม่ธรรมดาซึ่งกระต่ายจะเต้นอย่างมโหฬารในเรื่องของเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังส่วนดวงการเมืองจากนี้จะเป็นอะไรที่ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนจะมีการปฏิวัติระบบการเมืองไปในทางที่ดีขึ้นที่พัฒนาขึ้นสิ่งใหม่ๆในการรับรู้ข่าวสารด้านการเมืองจะไม่เหมือนเดิมเราสามารถเข้าถึงการเมืองได้มากขึ้นซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งเป็นต้นไปลักษณะของนายกรัฐมนตรีชายหรือหญิงนั้นขอตอบไปเป็นกลางอ้างอิงจากโหราศาสตร์ปีขานปีที่ผ่านมานั้นผู้หญิงโดดเด่นมากในด้านของการเมืองพอเข้าสู่ปีกระต่ายก็ยังเป็นผู้หญิงที่มีความอ่อนหวานอยู่เป็นพลังของความอ่อนไหวหวั่นไหวแต่หนักแน่นและโดดเด่นถ้าจะเปรียบแบบเข้าใจง่ายๆปี2565ปี2566ผู้หญิงจะโดดเด่นและมีบทบาทเข้ามาในวงการการเมืองมากยิ่งขึ้นความคืบหน้าเปิดคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบถึงนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหมอปลายพรายกระซิบล่าสุดบวชเป็นภิกษุณีอยู่ที่ประเทศศรีลังกาซึ่งก่อนหน้านี้หมอปายได้ทำนายถึงเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเอาไว้ก่อนคลิปบวชเผยว่าหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นภายในปีหน้าท่านยมได้บอกว่าจะเป็นผู้ชายวัยกลางคนที่กำลังทำงานอายุประมาณ 40-50 ปีเป็นหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเริ่มทำงานเริ่มทำอะไรต่อมิอะไรในรอบนี้รูปร่างสูงใหญ่ด้วยจากคำทำนายดังกล่าวและคำใบ้ถึงลักษณะนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนั้นชาวเน็ตทั้งหลายต่างก็เดากันไปว่าจะเป็นใครที่จะเป็นผู้เข้ามาบริหารประเทศและจะเป็นไปในทิศทางไหนจะเกิดวิกฤตใหญ่มากในประเทศไทยอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสเผยคำทำนายเตือนช่วงเดือน7ถึงเดือน8จะเกิดวิกฤตใหญ่มากในประเทศอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสหมอดูชื่อดังที่หลายคนต้องจับตามองเพราะสิ่งที่เคยทำนายเอาไว้ก็มักจะออกมาตรงตามคำทำนายและล่าสุดอาจารย์โอเล่ได้เผยคำทำนายถึงดวงเมืองวิกฤตการเงินหลังสงกรานต์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผ่านทางรายการคุยแซบโชว์เดือน7ถึงเดือน8จะเกิดวิกฤตใหญ่มากในประเทศของเราใช่ไหมอาจารย์โอเล่ตอบว่าวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบเศรษฐกิจขอใช้คำว่าโลกก็ได้และเรื่องของการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ไม่เคยเกิดไม่เคยเห็นมาก่อนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนก็ดีในเรื่องของสกุลเงินก็ดีที่มันพลิกฟ้าพลิกดินที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเดือน7ถึงเดือน8เป็นต้นไปต้องจับตาดูมันจะหนักกว่าโควิดไหมเพราะโควิดทุกอย่างหยุดคนตกงานเสียชีวิตกันเยอะมาก
อาจารย์โรเล่ตอบว่านี่เป็นการตื่นตัวมากกว่าผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจเคลื่อนไหวและคึกคักขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยผมเชื่ออย่างหนึ่งประเทศไทยเรียกว่าพระสยามเทวาธิราชเทพพยดาคุ้มครองอยู่อันนี้น่ะมันคือโอกาสของประเทศไทยอย่างหนึ่งประเด็นถัดมาคนที่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในลักษณะเป็นยังไงอาจารย์โอเล่ตอบว่าส่วนตัวก็แล้วกันพิธีกรก็ถามว่าผู้ชายหรือผู้หญิงอาจารย์โอเล่ตอบว่าถ้าเป็นกลางเนาะก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนนั่นแหละแต่ถ้าผมอ้างถึงโหราศาสตร์นะปีขานปีที่แล้วผู้หญิงโดดเด่นมากในแวดวงการเมืองพอมาเป็นปีกระต่ายยังต้องเป็นความอ่อนหวานความน่ารักอีกขอใช้เป็นพลังแห่งความอ่อนไหวก็แล้วกันแต่หนักแน่นโดดเด่นเหมือนดวงจันทร์ถ้าจะเปรียบเปรือยก็คือผู้หญิงจะโดดเด่นในปี2565ปี2566ที่ผู้หญิงจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเมือง